าวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติเช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมก็มาพูดมาคุยและเป็นประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนติดตามสำหรับกรณีการระเบิดหินที่ดงภูสีฐานก็ยังประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ได้รับการติดต่อจากผู้เชี่ยวชาญของสสคนหนึ่งนะครับโทรมาหาผมบอกว่าวันนี้นะฮะได้รับการร้องเรียนจากผู้รับเหมาซึ่งถูกข้าราชการประจำและก็นายทหารคนดังนะครับไปเรียกรับเงินนะฮะกว่า13ล้านนะฮะเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นเงินเรื่องนี้บอกว่าเงินก้อนนี้ไปยังไงมายังไงทางผู้รับเหมาก็บอกว่าถูกนะครับข้าราชการในจังหวัดหน่วยงานต่างๆเรียกรับเงินและผู้รับเหมาคนนี้ก็มีหลักฐานคือการโอนเงินนะฮะโอนเงินให้คนละ 50,000 80,000 แสนหนึ่งล้านหนึ่งนะฮะก็มีหลักฐานนะบอกว่าวันนี้ไม่ยอมนะฮะหลังจากที่ถูกหักหลังจากกรณีที่ทางข้าราชการนะครับประจำและเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับใหญ่สุดของจังหวัดเรียกรับเงินและก็ยังไม่มีการยุติที่จะให้ตนเองนี่เข้าไปทำงานระเบิดหินได้มันเข้าไปไม่ได้หรอกครับนะฮะบอกตรงๆเลยว่าป่าดงภูสีฐานเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะฮะเป็นที่กำกับดูแลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารตอนนี้ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ว่าตำรวจนะฮะนายอำเภอผู้ว่าป่าไม้จังหวัดใครก็ตามนะฮะที่รับเงินจากผู้รับเหมาคนดังกล่าวนั้นก็จะมีการแฉกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี้ผมจะไปที่กรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีการตรวจมีการเรียกรับเงินและเป็นเหตุทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นข้าราชการต้องสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับถ้าไปเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเงินทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่ตนเองนี้จะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานไปปกปิดมีให้ผู้รับเหมากระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีนั้นก็ถือว่าไม่ชอบเรื่องนี้มีหลักฐานนะครับเขาก็มีการรวบรวมหลักฐานแล้วว่าทางข้าราชการเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่รับเงินเขาไปคนละล้าน2ล้านนะครับรวมแล้ว13ล้านนะฮะก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงนะครับเมื่อวานนี้คลิปออกมาเกลื่อนนะครับในกรณีผู้รับเหมาแฉว่าผมจ่ายเงินไป13ล้านแล้วนะครับทำไมผมยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในจุดที่ระเบิดหินได้ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเมื่อมีการจ่ายเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินไม่ชอบและเป็นเงินคอร์รัปชันและเงินที่จ่ายไปนั้นมันไม่ใช่เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณไม่ได้มีใบอนุญาตให้ไปทำการระเบิดหินในเขตป่าอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่สามารถเข้าไปได้คุณเข้าไปทำทันทีก็ถูกจับทันทีณวันนี้ก็ยังมีการละเมิดนะฮะไม่ได้เกรงกลัวเนื่องจากว่าผู้รับเหมาอ้างว่าได้จ่ายเงิน13ล้านแล้วมีนายทหารยศนายพลนะครับแล้วก็มีตำรวจยศนายพลมีระดับผู้ใหญ่ของจังหวัดระดับผู้ว่านะสั่งการว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ข้าราชการประจำระดับสูงนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสินบนและไปยุ่งเกี่ยวกับการจ่ายสินบนรางวัลนะที่จะมีให้มีการดำเนินคดีเรื่องนี้นะครับพรรคเสรีรวมไทยนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่คุณหมอประสงค์นะครับบุญพงศ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยได้ตั้งกระทู้สดนะมีการแถลงข่าวที่รัฐสภาแล้วนะฮะอาทิตย์หน้านี้เห็นทางผู้ชำนาญการประจำตัวท่านจะเชิญตัวผมไปให้รายละเอียดนะถึงกรณีดังกล่าวถึงความเป็นไปมานะครับความของความเป็นไปมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องให้ระดับจังหวัดนะครับออกมาชี้แจงว่าเงิน13ล้านได้รับจริงหรือไม่ถ้าวันนี้ข้าราชการในจังหวัดและบุคคลที่ถูกอ้างถึงรับเงินจริงนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้เลยก็มีความผิดนะครับเรื่องนี้นะก็ต้องส่งเรื่องปปช.นะครับดำเนินการตรวจสอบทรัพยากรของชาติถูกบุกรุกถึง14ไร่เศษคิดดูครับขุดลึกลงไป8เมตรกว้าง80เมตรยาวกว่า 3-400 เมตรเฉลี่ยแล้วมูลค่าทั้งหมดนี่นะครับมีการขุดหินไปและไปสร้างเขื่อนตะลิงเนี่ยประมาณ 300,000 คิวนะครับไม่น้อยกว่า 300,000 คิว 300,000 คิวคูณ500บาทต่อคิวนะครับเงิน150ล้านบาทอยู่ในกระเป๋าของผู้รับเหมาและเงิน13ล้านบาทตอนนี้ซึ่งเป็นเงิน
เถื่อนเงินทุจริตอยู่ในกระเป๋าของ1 นะครับข้าราชการในจังหวัดและนายทหารคนดังก็เป็นกรณีที่มีการแฉกันนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนคนใดครับจะได้รู้ว่าทหารหรือข้าราชการประจำเนี่ยจะปกป้องชาติหรือจะไปปกป้องผู้รับเหมาที่โกงกินชาติเราจะได้รู้ครับพี่น้องณวันนี้ผมออกมาพูดออกมาเสนอข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าชาติบ้านเมืองเรายังมีข้าราชการชั่วข้าราชการที่จะเร็วๆนะครับไปหากินกับความไม่ถูกต้องไปหากินกับกรณีที่ผู้กระทำความผิดและให้ได้เงินพวกนี้มาเป็นเงินเถื่อนเป็นเงินบาปพี่น้องครับนี่ออกมาพูดมาคุยเดี๋ยวผมกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนี้และก็จะส่งไปยังกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะเพื่อดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการชั่วพวกนี้คนพวกนี้นะฮะอำนาจบาดใหญ่นะครับไม่ได้เกรงกลัวความถูกต้องชอบธรรมคิดดูครับป่าสงวนนะแห่งชาติถูกบุกรุก15ไร่กว่า15ไร่นะครับ14ไร่เศษนะครับคนพวกนี้ไม่ได้ใจดีเลยครับขออย่างเดียวว่าไปคุยกับผู้รับเหมาซิว่าจ่ายกูได้ไหมจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านี้เสร็จแล้วก็ให้เขาทำงานต่อไปรู้ทั้งรู้ว่าป่าสงวนเนี่ยมันไประเบิดหินไม่ได้มันมีการขออนุญาตมีการขนหินบรรทุกเกินอัตรานะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ถนนหนทางเนี่ยพังหมดนะครับหินพวกนี้ก็เอาไปเก็บไว้ในบริเวณที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งนะเดี๋ยวผมก็ประสานงานไปยังทรัพยากรธรรมชาตินะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะจังหวัดมุกดาหารให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าหากว่าผอ.นะครับผู้อำนวยการทรัพยากรแห่งชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารไม่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยต้องจับผอ.ผอ.ละเว้นรู้เห็นทั้งรู้ทำไมไม่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษมันคดีเขานะครับและก็พวกที่รับเงินไปเนี่ยเขามีคลิปเสียงมีไลน์มีอะไรชัดเจนนะครับใครรับเท่าไหร่ยังไงเนี่ยวันนี้ต้องปรากฏแล้วพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่จะปรากฏในเร็วๆนี้วันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายและประธานชมรมนะฮะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจังหวัดศรีสะเกษและยินดีที่จะรับเรื่องร้องเรียนพี่น้องประชาชนที่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับทุจริตทั่วประเทศนะครับวันนี้เราได้ตรวจสอบหลักฐานชัดเจนแล้วและเราได้ประสานงานนะฮะไปยังพื้นที่และได้รับการประสานงานจากผู้ช่วยดำเนินงานและจากผู้ชำนาญการของสสนะพรรคเสรีรวมไทยซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนครับวันนี้เราก็จะทำความจริงให้ปรากฏเมื่อความจริงปรากฏบุคคลที่เป็นข้าราชการช่อราษฎร์บังหลวงพวกนี้จะต้องไม่มีที่ยืนจะต้องถูกดำเนินคดีพี่น้องครับหากคนเราคิดทำความดีในชีวิตราชการเราก็จะถูกกล่าวขานเป็นตำนานสำหรับคนที่เป็นข้าราชการไม่ว่าระดับไหนก็ตามช่อราษฎร์บังหลวงเบียดบังเงินหลวงหรือทุจริตคอร์รัปชันก็ถูกตาหน้าว่าเป็นคนเลวหลายคนคงได้ยินชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นคือบุคคลที่ผมเคารพรักที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ผมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทำความดีเพื่อความดีให้ความดีของเรานี้อยู่ปรากฏและถ้าหากเราตายไปความดีที่เราทำในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันมันจะปรากฏไปยังลูกยังหลานได้กล่าวถึงชื่อเราเป็นตำนานตลอดไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ